างคนก็มองว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนเป็น proxy ของ e-commerce วิชั่นของเราก็คือมุ่งเน้นในการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยสวัสดีครับผมอีกเงินพจจากเพจทำอีกกับอีกครับถ้าสมมุติให้นึกเลยนะว่าถ้าเราอยากจะส่งพัสดุด่วนเราจะนึกถึงใครครับหลายท่านนึกถึงสีส้มแน่นอนบริษัท Courier Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเนี่ยฮะคือสิ่งที่ผมกล้าฟันธงเลยนะครับว่านี่จะกลายเป็นว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่ฮอตฮิตมากที่สุดในปี2020มาดูเหตุผลกันครับCourier Express ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดเป็นผู้นำด้านคุณภาพการให้บริการและให้บริการเก็บเงินปลายทางรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนอกจากนี้ยังมีจุดให้บริการที่หลากหลายทำให้ Courier Express สามารถขยายเครือข่ายได้เร็วและมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนขนาดเครือข่ายตามความผันผวนของปริมาณความต้องการของการส่งพัสดุในอนาคตครับตลอด14ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า Courier Express เองพลิกโฉมนะแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานในการส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยตรงนี้น่าสนใจมากแต่กว่าจะประสบความสำเร็จทุกวันนี้ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันครับบริษัท Courier Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนก่อตั้งในปีพุทธศักราช2549โดยเป็นเอกชนรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยหลังจากนั้นได้เปิดร้านรับส่งพัสดุแห่งแรกในปี2556และ2ปีถัดมาก็เริ่มให้บริการจัดส่งพัสดุภายในวันเดียวหลังจากนั้นเริ่มให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านรับส่งพัสดุรวมถึงณจุดรับและส่งวัสดุครับส่วนปีนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครับมีปริมาณการจัดส่งพัสดุจำนวนเฉลี่ย 1,200,000 ชิ้นต่อวันทำการในยุคนี้เป็นยุคที่เราเสพติดออนไลน์มากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะสั่งสินค้าปุ๊บเราต้องการอยากจะให้เขามาส่งสินค้าที่บ้านเราปั๊บเลยนะครับคือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาเรื่องของโซลูชันเรื่องของการให้บริการเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าที่มีความหลากหลายมากๆอย่างแรกคือการบริการจัดส่งพัสดุภายในวันเดียว same day delivery เน้นในกรุงเทพและปริมณฑลโดยพนักงานจะเข้าไปรับพัสดุภายใน2ชั่วโมงหลังจากนัดหมายให้เข้าไปรับพัสดุในช่วงเวลาเช้าและจะจัดส่งพัสดุถึงผู้รับที่ปลายทางช่วงเวลาเย็นภายในวันเดียวกันครับอย่างที่2คือการจัดส่งพัสดุส่งภายในวันถัดไป next day delivery เป็นบริการหลักของบริษัทโดย Courier Express สามารถจัดส่งพัสดุทุกประเภทที่ลูกค้านำมาส่งก่อนเวลาตัดรอบที่บริษัทกำหนดภายในวันถัดไป 3. คือการจัดส่งพัสดุก่อนเที่ยงเป็นการให้บริการจัดส่งพัสดุให้ถึงมือผู้รับที่ปลายทางก่อนเที่ยงของวันถัดไปในเมืองที่สำคัญต่างๆในประเทศไทย 4. คือการจัดส่งพัสดุส่งแบบประหยัดเป็นการจัดส่งพัสดุที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยพัสดุจะถึงมือผู้รับที่ปลายทางภายใน2วันหรือ3วันครับพอผู้ส่งมาส่งพัสดุที่ร้านหน้าช็อปของเราก็จะมีรถมารับไปยังศูนย์กระจายสินค้าซึ่งก็จะมีการคัดแยกพัสดุนะครับออกไปตามปลายทางที่จะไปต่างๆทั่วประเทศนะครับตอนกลางคืนนะครับก็จะมีรถไลน์ฮอลนะครับคือรถ6ล้อขนาดใหญ่มารับพัสดุจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าปลายทางซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะถึงในวันรุ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็จะมีรถคูเรียมารับจาก distribution center ปลายทางเนี่ยไปส่งถึงมือของผู้รับนะครับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกเป็น hub and spoke model นะครับซึ่งเป็นโมเดลการทำธุรกิจที่มันเน้นประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า point to point นะครับแล้วก็ handle volume ของพัสดุได้มากกว่านะครับสามารถที่จะ scalable นะฮะก็คือขยายขนาดได้โดยใช้ resource เพิ่มเติมไม่มากนักโดยหลักๆแล้ว Courier Express เน้นเจาะกลุ่มลูกค้า3กลุ่มครับ 1. B2B ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนให้แก่ลูกค้าองค์กรโดยส่งพัสดุด่วนแก่ผู้รับที่สำนักงานและสถานประกอบการเช่น True Distribution, Oppo และ Samsung 2. B2C ให้บริการลูกค้าองค์กรโดยจัดส่งพัสดุให้กับครัวเรือนเช่นผู้ใช้บริการบนช่องทาง e-commerce Shopee, Lazada, JD Central เป็นต้นครับ
และ3คือการจัดส่งพัสดุแบบ C2C ส่งบุคคลถึงบุคคลให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนและให้บริการเก็บเงินปลายทางแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ค้าปลีกและบุคคลทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าทางออนไลน์ก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าไปดูไส้ในก็จะเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่เป็นแบบ C2C 54% B2C ประมาณ 44% และที่เหลือ B2B ประมาณ 2% ครับซึ่งทางด้านของคุณอิสรินทร์ ภัทรไมยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Career Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนก็ยืนยันกับผมเลยนะครับว่าเซกเมนต์ C2C เนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจมากศักยภาพในการเติบโตสูงแต่จะว่าไปแล้วนะครับทั้งหมดสิ่งที่ทางด้านของ Career Express ทำอยู่เนี่ยมีโอกาสเติบโตสูงทั้งหมดและนั่นคือเหตุผลข้อที่3ว่าทำไมหุ้นตัวนี้ถึงฮอตมากครับไปดูสัดส่วนยอดค้าปลีกออนไลน์เทียบกับค้าปลีกทั้งหมดเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยบ้านเราแค่ 3% เท่านั้นเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยจะเห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโตอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นยังไม่นับอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและคนที่ใช้พร้อมเพย์หรือระบบการชำระเงินทางออนไลน์ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญครับจำนวนคนไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียก็เพิ่มมากขึ้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซทำให้โอกาสเติบโตของ Career Express ยังมีเยอะครับนี่ยังไม่นับเลยนะครับว่าเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะครับมาแทบจะเป็นรายเดือน9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11 12เดือน12นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคนช้อปปิ้งออนไลน์มากเท่าไหร่ธุรกิจการขนส่งสินค้าย่อมเติบโตมากเท่านั้นครับเจมว่าตัวเลขคาดการณ์จาก Frost and Sullivan ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยการตลาดมองว่าคาดการณ์อุตสาหกรรมการส่งพัสดุด่วนเติบโตอย่างต่อเนื่องแรงดีไม่มีตกครับและมีโอกาสเติบโตในปี2024เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะเห็นผู้เล่นรายใหม่ๆนั้นเข้ามาลงสนามนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วมาดูกันนะครับว่าอะไรที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของ Career Express ประเทศไทยกันครับนอกจากความเร็วแล้วนะครับมันก็ต้องมีบริการต่างๆรอบข้างหรือว่าที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นบริการเรียกเก็บเงินปลายทางนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ซื้อนะครับหลายๆท่านไม่อยากที่จะจ่ายเงินก่อนเขาก็มีความสบายใจที่จะเห็นของแล้วค่อยจ่ายเงินความยืดหยุ่นความเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าต้องแฮนเดิลเงินจำนวนมากเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ต้องมีผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสบายใจแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยสามารถแทร็กการให้บริการของเราได้ตลอดเวลานะครับและมีคุณภาพสูงมีความเชื่อถือได้จริงๆเป็นผลดีกับเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับมันก็ทำให้ทั้งเราและทั้งลูกค้าของเราเนี่ยพูดภาษาเดียวกันมากขึ้นนะครับเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าธุรกิจของการจัดส่งพัสดุด่วนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าดูเผินๆเนี่ยมันอาจจะไม่ซับซ้อนนะครับแต่มันต้องการโครงข่ายต้องการการบริหารจัดการนะครับต้องการโฟกัสค่อนข้างเยอะมันเป็นคอร์บิสเนสของเรานะครับผู้เล่นหรือว่าลูกค้าของเราที่อินทิเกรตในเชิงเวอร์ติคัลอินทิเกรตมาเนี่ยโฟกัสอาจจะไม่เท่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบริการที่ให้กับลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่เราทำนะครับพอวาง business model ที่มีความแข็งแรงและมีเน็ตเวิร์คที่ครอบคลุมนะครับนอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปจังหวะมันพอดิบพอดีกันเลยนั่นก็เลยเป็นผลที่ทำให้ผลประกอบการของ Career Express นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเริ่มต้นดูจากรายได้ก่อนครับจะเห็นว่ารายได้นั้นเติบโตสวยงามมาก 72.8% ในช่วงระหว่างปี2560ถึงปี2562ในขณะที่กำไรเองก็เติบโตมหาศาลครับเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 34.9% ตลอด3ปีล่าสุดครับแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือในช่วง 2-3 ปีล่าสุดอัตราการทำกำไรของ Career Express ลดลงมาบ้างอะไรคือเหตุผลที่อธิบายได้ไปฟังกันเลยครับมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรามีการขยายธุรกิจทั้งในส่วนของช็อปทั้งในส่วนของ DC ทั้งในส่วนของศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้านะครับแล้วก็บุคลากรนะครับตรงนั้นเองเนี่ยเรามีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อที่จะรองรับความต้องการในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตรงช่วงนั้นเนี่ยจะทำให้ margin ของเราเนี่ย drop ลงนะครับแต่เมื่อมี economy of scale แล้วเราสามารถที่จะ attain volume ได้ตามความคาดหวังแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะทำให้ margin ของเรามีส่วนที่จะ improve ขึ้นมาแต่จุดที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นที่ลงสนามนี้กันมากขึ้นแต่จะเห็นว่า Career Express เป็นเพียงแค่ไม่กี่เจ้าที่สามารถทำกำไรได้เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้มีเน็ตเวิร์คสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนตอนเวย์ของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงนะครับในอุตสาหกรรมที่เป็น
การ manage ด้วย network ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะมีผู้เล่นรายใหญ่ๆอยู่ได้ไม่เกิน 2-3 ร้านนะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นผู้เล่นรายเล็กๆซึ่งอาจจะเป็นการเจาะกลุ่มในลักษณะที่เป็น niche market โอเคอันนี้อาจจะอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะขยาย scaleให้เท่าเทียมกับผู้เล่นที่เป็น dominant player อยู่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินสูงมากนะครับแล้วก็จะมีราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีราคาที่แปรผันตามขนาดของกล่องนะครับยิ่งแน่นอนครับยิ่งขนาดใหญ่ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งนะครับก็ถ้าส่งในกรุงเทพก็ราคาหนึ่งใช่ไหมถ้าส่งไปต่างจังหวัดไปตามที่พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะครับก็จะมีราคาที่จะสามารถที่จะอ่อนไปได้ด้วยนะครับอุตสาหกรรมนี้มันขึ้นอยู่กับ economy of scale เยอะมากนะครับเมื่อเราสามารถสร้างเน็ตเวิร์กสามารถมีวอลลุ่มที่มากพอนะครับเราจะสามารถที่จะลดต้นทุนต่อหน่วยได้ลงเยอะพอสมควรเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดราคาลงมาเพื่อให้วอลลุ่มมันสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับอย่างนี้มันมีเกณฑ์ที่คุยกันภายในไหมครับว่าตัวราคาที่ลดลงมาเนี่ยมันน่าจะลดลงไปได้แบบสุดเลยเนี่ยแบบสุดๆเลยแค่ไหนยังไงเราก็คอยมอนิเตอร์ของประเทศต่างๆใกล้เคียงอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีควิลิเบียมมันก็อยู่ไม่ไกลจากปัจจุบันสักเท่าไหร่หรอกผมชวนพี่นัทคุณอิสรินนั้นคุยกันเยอะมากในเรื่องของราคานะครับเพราะว่ามันจะส่งผลอย่างแน่นอนทั้งในมุมของผลประกอบการว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมุมของอัตราในการทำกำไรมุมของคู่แข่งด้วยนะครับเพราะถ้าว่าทำราคาดีๆการที่คู่แข่งจะเข้ามาทำตลาดนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันจะคล้ายๆกับพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆหรือเปล่าเสร็จปุ๊บพอเหลือไม่กี่เจ้าปุ๊บพอถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มเพิ่มขึ้นราคาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าในการเล่นกับผู้บริโภคในทางด้านลดราคาแล้วมาเพิ่มราคาเนี่ยนะครับคิดว่ามันจะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวผู้ประกอบการเองนะครับผมก็ไม่ได้มองเห็นว่ามันจะสามารถเป็นไปได้ทีนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่จะมีผลต่อทั้งปริมาณในการจัดส่งและราคาในการจัดส่งพัสดุนะครับคือเรื่องของโควิด-19 นี่แหละแต่โดยภาพรวมได้รับอานิสงส์นะครับเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นครับผู้บริโภคเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงควอเตอร์สองนะครับที่มีการล็อกดาวน์นะครับตัวนี้เองเนี่ยธุรกิจนี้ก็แน่นอนครับก็จะได้ผลประโยชน์เมื่อโควิด19เนี่ยมันยืดเยื้ออยู่เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันตกลงมานะฮะกำลังซื้อของคนก็น้อยลงจากการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เนี่ยแม้ว่าวอลลุ่มหรือปริมาณมันจะไม่ได้ดรอปลงมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวที่ ticket size หรือว่าในราคาของหรือขนาดของของที่เขาสั่งซื้อต่อกล่องเนี่ยจะต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ก็จะส่งผลต่อ ticket size ของเราด้วยเหมือนกันนะครับในภาพรวมเนี่ยก็คือมันจะสามารถที่จะโตได้นะครับโดยเฉพาะเราคิดว่า sentiment ของผู้บริโภคเนี่ยกลับมาดีนะครับเหตุผลข้อที่6ที่ทำให้ Career Express นั้นฮอตมากๆคือตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาจะเงินตรงนี้ครับไปขยายกิจการเพิ่มเติมก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระยะยาวได้ด้วยครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปการขยายธุรกิจนะครับก็คือเป็นขยายเครือข่ายของเรานะครับทั้งในส่วนของตัว distribution center นะครับศูนย์คัดแยกศูนย์กระจายสินค้านะครับในส่วนของฟลีทนะครับในส่วนของหน้าร้านนะครับทั้งในส่วนที่เป็นช็อปของเราเองแล้วก็เป็นร้านของคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเราดำเนินธุรกิจที่เรียกว่าเป็น Curry Everywhere นะครับก็คือต้องการให้Curry เนี่ยสามารถที่จะเจาะกลุ่มตลาดไปได้ทั่วประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็นำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนะครับนั่นก็คือว่าเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีนะครับในเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะมาเสริมสร้างระบบของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับดำเนินการด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะครับแล้วก็มาช่วยลงทุนในระบบ IT นะครับสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับวิชั่นของเราก็คือมุ่งเน้นในการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยต่อไปนะครับการที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในหลากหลายวงการตรงนี้มีส่วนช่วยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าให้ได้ดีที่สุดรวมไปถึงบางช่องทางเขา exclusive เลยนะครับเป็นคนที่ทำธุรกิจได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับพันธมิตรก็มีตั้งแต่เจ้าตลาดค้าปลีกสถาบันการเงินรวมไปถึงพันธมิตรที่ช่วยพัฒนาระบบ IT หลังบ้านบริษัทพลังงานด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับทาง Credit Express ก็ยังมีผู้ถือหุ้นใหญ่2กลุ่มที่มีส่วนช่วยสร้าง synergy ในระยะยาวด้วยครับ
Luxury Logistics Network ที่ฮ่องกงนะครับอันนี้ก็มีการซัพพอร์ตเราตั้งแต่เริ่มต้นสร้างธุรกิจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของ Local Partner ก็คือ VGI เข้ามาซื้อหุ้นของ Curry Express ตั้งแต่ปี2018นะครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้มีซินเนอร์จี้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับคือในกลุ่ม BTS เองเนี่ยนะครับแน่นอนก็สามารถทำให้เราเป็นรายเดียวนะครับที่สามารถที่จะใช้ BTS นะครับเป็นเส้นทางในการส่งได้นะครับการใช้ O2O platform ของ VGI นะครับมาเป็นส่วนช่วยในการเสริมธุรกิจนะครับในการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่จะสามารถทำให้เราต่อยอดธุรกิจได้ครบวงจรแต่ส่วนผมก็มองด้วยนะครับว่าหุ้น Curry Express นะครับก็จะเป็นหุ้นที่ถูกที่ถูกเวลาด้วยครับคำว่าถูกที่คือเขาไม่ได้เพิ่งมาทำธุรกิจไม่ใช่มือใหม่ครับทางด้านของผู้บริหารอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานแล้วเขาทำธุรกิจมานานนะวาง business model ที่แข็งแรงเข้าใจความต้องการของคุณลูกค้าดังนั้นสังเกตเห็นนะครับบริการใหม่ๆของเขาเนี่ยนะครับมักจะเป็นรายแรกและหลายบริการเป็นเพียงแค่รายเดียวซะด้วยซ้ำและมักจะโดนใจบรรดาผู้บริโภคอย่างพวกเราด้วยคำว่าถูกเวลาคืออะไรครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับกับการที่เขามาระดมทุนในตลาดทรัพย์ในช่วงเวลาแบบนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่อีคอมเมิร์ซนั้นอยู่ในช่วงของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงมาซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วยังไม่นับด้วยนะครับว่าการที่เขาเป็นผู้นำจริงๆก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวาง business model ที่มีความแข็งแรงก่อนใครเพื่อนเลยแล้วก็มี network ที่ครอบคลุมทั่วประเทศนอกจากนี้ครับแบรนด์ก็ยังมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากบรรดาผู้บริโภคและสิ่งที่สำคัญคือได้ economy of scale ด้วยเพราะฉะนั้นการขยายธุรกิจก็จะมีความรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในขณะที่ต้นทุนก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับพอจังหวะเวลาที่ใช่มาผนวกกับความพร้อมที่เขามีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยทำให้การระดมทุนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยรอบนี้เปรียบเสมือนกับเสือติดปีกเลยนะครับจะเอาเงินนั้นไปขยายกิจการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็จะกลายเป็นอีก1หุ้นที่น่าสนใจอาจจะกลายเป็นหุ้นที่สามารถเกาะกระแสสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์เมกะเทรนด์อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอทุกท่านโชคดีและขอมีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆถ้าเป็น YouTube อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ